สวัสดีครับผมนายแพทย์พินโยอยู่รัฐประสาทศัลยศาสตร์ประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แอร์พอร์ตนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับเรื่องของกระดูกสันหลังนะครับสำหรับ3ตอนที่แล้วที่พูดกันไปแล้วก็พูดกันถึงเรื่องของเกิดนำว่ากระดูกสันหลังมันเป็นมายังไงการปวดเกิดจากอะไรหมอนรองกระดูกเป็นยังไงกระดูกเสื่อมเป็นยังไงนะครับเริ่มตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนเอวนะครับส่วนอกวันนี้เราจะมาพูดถึงกระดูกสันหลังส่วนคอนะครับส่วนคอก็เป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต่อมาจากกระโหลกถ้ามีรูปต่อไปเราจะพบว่าตรงนี้เป็นกระโหลกของคนไข้นะครับกระโหลกต่อมาเป็นกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังส่วนคอเนี่ยเรานับเป็น2ส่วนง่ายๆก็คือส่วนบนกับส่วนล่างนะครับส่วนบนก็นับตั้งแต่กระดูกกระโหลกฐานกระดูกกระโหลกที่ต่อกับกระดูกคอข้อที่1ลงมาถึงกระดูกคอข้อที่2นะครับอันนี้เป็นส่วนบนนะครับส่วนกระดูกข้อที่3 4 5 6 7อันเนี้ยกระดูกคอเรามีทั้งหมด7ข้อนะครับ7ข้อเพราะฉะนั้นส่วนที่ตั้งแต่ฐานกระโหลกถึงกระดูกคอข้อที่2เรานับเป็นส่วนบนตั้งแต่กระดูกคอข้อที่3ถึงกระดูกคอข้อที่7เรานับเป็นส่วนล่างนะครับความสำคัญของมันคืออะไรความสำคัญคือช่องระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอเนี่ยช่องตรงเนี้ยมันจะมีช่องค่อนข้างกว้างมากๆนะครับโอกาสที่จะหมุนมีค่อนข้างเยอะนะครับโดยกายวิภาคของมันเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะพบว่ากระดูกสันหลังส่วนคอข้อที่2เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเสายื่นขึ้นไปแล้วถูกกระดูกสันหลังส่วนที่1ข้อที่1เนี่ยโอบรอบเอาไว้ด้วยเอ็นยึดเกาะนะครับอันนี้คือลักษณะพิเศษของมันนะครับอันที่2ก็คือว่ากระดูกสันหลังเนี่ยส่วนบนเนี่ยมันมีหน้าที่ค่อนข้างมากนะครับตั้งแต่กระดูกสันหลังส่วนคอข้อที่1ที่ติดกับกระดูกฐานกระโหลกเนี่ยหน้าที่ของมันมีหน้าที่แค่ก้มคอเงยคออย่างนี้ก้มก้มก้มนะครับแต่กระดูกคอข้อที่2นะครับกับกระดูกคอที่1เนี่ยมีหน้าที่สายหัวเห็นมั้ยครับส่วนกระดูกคอตั้งแต่ข้อที่3ถึงข้อที่7เนี่ยมีหน้าที่ทำการเอียงหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาหมุนช่วยกระดูกคอข้อที่1ข้อที่2หมุนซ้ายหมุนขวาก้มเงยในองศาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เราได้กำหนดร่างกายธรรมชาติออกมาร่างกายตามธรรมชาติเนี่ยสามารถมีกระดูกสันหลังที่เคลื่อนที่ส่วนคอเนี่ยเคลื่อนที่ได้ด้วยระยะทางที่มีขีดจำกัดนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นหมอยกตัวอย่างเช่นถ้าเราก้มคอเนี่ยก้มคอก้มคอคางเราก็จะชิดอกถูกไหมครับเป็นลักษณะที่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวได้แค่นั้นสมมุติเราเงยหน้าเราเงยหน้าถ้าเราเงยมากเราเงยยังไงเนี่ยเราเงยยังไงเนี่ยกระดูกส่วนหลังเราเนี่ยก็ไม่ชนกับแผ่นหลังเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเงยหน้ามากไปเนี่ยมากไปจนกระทั่งแบบแอ่นจนเกินผิดปกติไปเนี่ยร่างกายเราก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของกระดูกสันหลังที่มันเสื่อมแล้วก็ลักษณะของเส้นประสาทที่มันช้ำแล้วก็ไขสันหลังที่มันช้ำนะครับโดยทั่วไปคนเราเวลาหนุนหมอนเนี่ยเราก็จะหนุนหมอนบางคนชอบหนุนหมอนสูงไปบางคนชอบหนุนหมอนต่ำไปนะครับบางคนชอบเมื่อยคอมากก็บิดคอก๊อกแจ๊กก๊อกแจ๊กเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับที่เราจะหมุนคอให้มันดังก๊อกและสบายดังก๊อกและสบายนะครับบางคนเชื่อได้ซ้ำว่าไอ้เวลาที่ดึงก๊อกแล้วเข้าหมุนก๊อกแล้วเข้าอ่ะเป็นเสียงหมอนรองกระดูกที่มันเด้งเข้าที่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับเป็นลักษณะการเคลื่อนของข้อต่อนะครับเคลื่อนของข้อต่อที่มีจังหวะที่ผิดปกติไปก็ดังกรึบกรึบได้โดยที่ถ้าเราเคลื่อนที่มันมากไปปล่อยให้มันดังเยอะๆปล่อยให้มันกรึบกรึบเยอะๆมันมีกระดูกเสื่อมตามมาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในคนไข้ที่ชอบหนุนหมอนดูทีวีสูงๆอย่างนี้เป็นเวลานานๆ นะครับเอ็นตรงนี้ก็จะยืดนะครับยืดออกมายืดออกมาพอยืดออกมามากๆเข้าเกิดอะไรขึ้นเกิดพังผืดที่หนาตัวพอเป็นพังผืดที่หนาตัวปั๊บก็ไปกดเส้นประสาทที่ออกมาตามช่องนี้นะครับทำให้มีอาการเจ็บอาการปวดได้นะครับโดยทั่วๆไปอ่ะเส้นประสาทที่มาเลี้ยงแขนของเราเนี่ยนะครับแขนของเราคือเมื่อ 2-3 เทปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงกระดูกสันหลังส่วนล่างใช่ไหมครับเส้นประสาทที่มีผลกับมันก็คือเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขานะครับอาการที่สำคัญก็คืออาการที่ขาแต่ว่าถ้าเราพูดถึงกระดูกคอปั๊บเนี่ยเส้นประสาทที่สำคัญเนี่ยก็จะไปเลี้ยงแขนนะครับตั้งแต่กระดูกคอข้อที่5ลงไปเนี่ย
มีผลต่อกล้ามเนื้อของแขนของเรานะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีอาการที่กระดูกสันหลังเสื่อมนะครับส่วนคอที่เสื่อมนะครับมีอาการปวดเรื้อรังพวกนี้ก็จะมีอาการที่ชัดเจนเลยว่าจะปวดแขนชาแขนบางคนสงสัยว่าก็มันจะเป็นกระดูกสันหลังได้ยังไงล่ะก็ผมปวดแขนมานะหมอผมไม่ได้ปวดคอซะหน่อยเนี่ยผมปวดแขนมันชาแขนมันไม่มีกำลังทำไมผมถึงปวดแขนหมอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเส้นประสาทที่ออกมาจากคอเนี่ยเวลามันไหลลงไปเนี่ยมันเป็นเส้นประสาทที่มีความยาวมากยาวไปถึงปลายแขนเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาตรงต้นทางเนี่ยปลายทางย่อมมีปัญหาเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขนเนี่ยถ้าต้นทางมีหมอนรองกระดูกขาวถ้าดู 2-3 เทปที่แล้วเนี่ยคงรู้ว่าหมอนรองกระดูกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่มันเป็นรอยรับแรงกระแทกเนี่ยแต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยมันก็จะไปกดเป็นระคายเคืองทำให้เส้นประสาทถูกกดทับถูกระคายเคืองทำให้มีอาการนะครับเหมือนกันนะครับเส้นประสาทที่หลังเหมือนกันเส้นประสาทที่คอก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอาการที่มาจะมาไม่เหมือนกันอาการที่หลังก็จะมาด้วยขาชาอ่อนแรงถ้าอาการที่คอก็จะมาด้วยแขนปวดชาแล้วก็ไม่มีกำลังนะครับทีนี้เวลาที่เราปวดถ้าเราไม่ได้หันคอให้สบายกรึบกรึบกรึบเอ๊ะเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีอาการปวดคอกระดูกคอกำลังจะเสื่อมหรือมีอาการปวดคอท่าที่ออกกำลังกายนะครับก็เอามือนะครับดันสู้กันนะครับเอาหน้าผากดันมือดันหน้าผากแล้วก็นับ1 2 3 4 5ถึง10วินาทีนะครับแล้วก็พอนะครับบางคนโอ้โหดันเอาเป็นเอาตายไม่ได้นะครับไม่ต้องนะครับแค่ดันให้มันรู้สึกออกแรงให้กล้ามเนื้อต้นคอด้านหลังออกแรงนะครับแล้วก็ดันสวนกันไปข้างหลังเราก็นับ10วินาทีเหมือนกันนะครับดันไปทางขวาแล้วก็ดันสู้กันดันไปทางซ้ายแล้วก็ดันสู้กันมันจะทำให้กล้ามเนื้อรอบๆคอเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับสามารถพยุงนะครับกระดูกต้นคอให้ไม่เจ็บไม่ปวดได้นะครับถ้าออกกำลังกายท่าที่2ซึ่งง่ายๆเหมือนกันไม่ยากนะครับนั่งอยู่กับเก้าอี้นะครับนั่งอยู่กับเก้าอี้แล้วหันหน้าไปด้านขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับทำมุมประมาณ45องศานะครับแล้วก็เอามือดันมองข้อศอกตัวเองแล้วดึงให้กล้ามเนื้อคอตรงนี้นะครับตึงถ้าเรากันตัวเองแล้วก็ใช้มือนี้จับเก้าอี้ไว้กันตัวเองนะครับแล้วก็นับ1 2 3 4 5 10วินาทีเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยนะครับกล้ามเนื้อคอก็จะยืดนะครับท่าที่2ก็คือหันไปอีกข้างนึงนะครับใช้มือนี้ดึงนะครับแล้วก็นับ10วินาทีนะครับปล่อยลองทำดูนะครับท่าเนี้ยมีประโยชน์มากกว่าการกรึบกรึบให้กระดูกคอเหมือนกับกระดูกคอจะเข้าที่แต่ในความจริงเป็นการทำร้ายร่างกายเราทางอ้อมนะครับสำหรับกระดูกคอเสื่อมเนี่ยอาการเป็นจากอะไรนะครับอาการดูได้จากอะไรได้บ้างนะครับถ้ามันเสื่อมแล้วเนี่ยลักษณะที่เมื่อตะกี้หมอพูดว่าเส้นประสาทที่ออกมาเนี่ยมันถูกกดทับด้วยหมอนรองกระดูกนะครับแต่หมอนรองกระดูกที่คอเนี่ยมันก็อันไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นหมอนรองกระดูกที่จะปิ้นออกมากดเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยอันที่น่ากลัวก็คือลักษณะของกระดูกที่มันงอกออกมากระดูกงอกอ่ะหมอเป็นหินปูนเกาะที่คอนะหมอว่าคนไข้เป็นหินปูนเกาะที่คอนะเป็นกระดูกงอกที่คอนะครับมันก็จะกดเส้นประสาทคนไข้ก็จะมีอาการปวดแขนนะครับชาแขนนะครับแขนไม่มีกำลังถ้าคุณหมอบางคนเนี่ยเอาไม้เล็กๆไม้เคาะเล็กๆมาเคาะก็จะพบว่าการตอบสนองเราเรียกว่าแบบอัตโนมัติของคนไข้ก็จะตอบสนองน้อยกว่าปกตินะครับมีทั้ง3อันนะครับมีทั้งกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีทั้งชาแล้วก็มีการตอบสนองแบบอัตโนมัติที่ช้ากว่าปกติออกไปนะครับอาการพวกนี้ก็เป็นการหมู่ชี้ทางกระดูกคอเสื่อมนะครับถ้ามีปัญหาสงสัยนะครับสงสัยเรื่องของกระดูกสันหลังและกระดูกคอเสื่อมเนี่ยถ้าดูแล้วไม่กระจ่างมันยังไงจะเริ่มเป็นไหมจะเป็นแล้วจะรักษายังไงมันจะเสื่อมไปไหมถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอทั้งหมดนี้ยังไม่ให้ความกระจ่างนะครับต่อพวกเรานะครับก็ติดต่อกลับมาได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ตนะครับขอบคุณครับ